วิธี false วิธี false position นะวิธี false position ในการหารากของสมการก็จะคล้ายๆกับ bisection method ก็คือจะใช้เป็นวิธีการจำกัดช่วงเหมือนกันโอเคป่ะแต่ทีนี้วิธีการเนี่ยทีนี้มันจะมีตัวที่เป็นเหมือนเป็นสูตรสำหรับการใช้เนี่ยวิธีทำจุวิธีทำสูตรเนี่ยคิดว่าจำเป็นรูปเนี่ยน่าจะช่วยให้จำง่ายกว่าคอนเซปต์ก็คือจำเป็นรูปไปเลยก็คือตรงนี้เป็น x ตรงนี้ก็คือ y โอเคป่ะ y ก็คือหรือก็คือตัวที่เป็น fx นั่นแหละแล้วก็คือเรามีกราฟก็คือไอที่เป็นฟังก์ชันของเราฟังก์ชันของเรานะเราจะทำการหารากของสมการโดยวิธีการลากเส้นสามเหลี่ยมคล้ายโดยที่อันนี้คือจุดนี้คือxr ก็คือรากของเราโอเคป่ะทีนี้เหมือนเดิมโอเคเหมือนเดิมตรงนี้ให้ xu ตรงนี้เป็น xl เหมือนเดิมเลยโอเคป่ะแต่ทีนี้เห็นป่ะตรงนี้ก็เป็น fxl ตรงนี้คือ fxu โอเคป่ะทีนี้วิธีการ false position เนี่ยมันเขาทำอย่างนี้พอเราตั้งจุด2จุดถูกป่ะแล้วเราก็คิดซะว่ามันแล้วเราก็ลากเชื่อมปุ๊บคิดซะว่ามันเป็นรูปสามเหลี่ยมเห็นยังมันก็ได้รูปสามเหลี่ยมซึ่งรูปสามเหลี่ยมก็มีจุดตรงกลางเนี่ยก็คือจุดส่วนที่หัวสามเหลี่ยมชนกันนี่คือ xr โอเคป่ะเหมือนเมื่อกี้ใบเหมือน bisection เนี่ยเราหา xr ด้วยการจับหัวท้ายบวกการหาร2แต่นี้พิสูจน์โดยใช้สามเหลี่ยมคล้ายโอเคป่ะพิสูจน์โดยใช้สามเหลี่ยมคล้ายก็จะได้ความสัมพันธ์ก็คือตรงนี้สูง fxl ถูกป่ะสูง ffl ตรงนี้ยาวตรงนี้ยาว xr ลบ xu xr ลบ xu โอเคป่ะก็จะเท่ากับfx เอ้ย fx อันนี้ fxu แล้ว fxu เท่ากับ fx l หารด้วย xr ลบ xl โอเคป่ะทีนี้ก็อาจจะสงสัยว่าเอ้ยทำไม xr มันน้อยกว่าถูกป่ะบอกว่า xr มันน้อยกว่ามันก็ผิดสิแบบ xu มันก็ติดลบไม่เป็นไรเพราะว่าอะไรลองดูนะเพราะว่าค่า2ฝั่งต้องเท่ากันถูกป่ะก็ถ้าเกิดอันนี้เป็นค่าติดลบปั๊บถูกป่ะไอเนี่ยเป็นบวกจริงแต่ว่าไอตัว fxl อ่ะมันเป็นลบเห็นป่ะ fxl เป็นลบดังนั้นมันก็มีค่าเท่ากันดังนั้นสูตรนี้ใช้ได้แล้วก็คือมันกำปั้นทุบดินไปป่ะคือเขาพิสูจน์มาแล้วว่ามันสามารถใช้ได้ไม่ว่ากราฟจะเป็นรูปแบบไหนถ้าเกิดจะใช้วิธี false position เนี่ยสูตรนี้ใช้ได้ซึ่งพอเราย้ายข้างมาแล้วป๊อปเสร็จปากตรงนี้ป๊อปสูตรที่เราจะเอาไปใช้จริงๆมันก็คือ xr เท่ากับ xu ลบ fxu คูณกับ xl ลบ xu หารด้วย fxl ลบ fxu อย่างนี้โอเคป่ะนี่ก็คือสูตรที่เราจะเอาไปใช้นะสูตรนี้คือถ้าเกิด
มาจำฟังก์ชันนี้เลยเนี่ยบางทีก็อาจจะยากเกินไปแต่ถ้าเกิดเรารู้ว่ามันเป็นรูปเนี่ยรูปมันต้องเป็นแบบนี้เนี่ยรูปต้องเป็นแบบนี้ใช่ป่ะมันเรามันก็ทำให้เราอาจจะจำเป็นรูปนี้ไปเลยแล้วก็ค่อยมาเปลี่ยนเป็นอย่างนี้เป็นนี่แล้วก็มาเป็นนี่แทนก็อาจจะง่ายกว่าก็แล้วแต่คนถ้าเกิดแต่ถ้าเกิดจำตรงนี้ได้เลยก็มันก็อาจจะช่วยทำให้เร็วกว่าก็แล้วแต่คนก็ลองดูทีนี้วิธีการใช้มาดูวิธีการใช้ดีกว่าวิธีการใช้ก็จะเหมือนกับใบเซ็กชันเลยก็คือต้องทำวนไปเรื่อยๆแน่นอนก็เหมือนกันอันนี้ก็โจทย์ข้อเดิมก็คือโจทย์ข้อเดิมก็คือมีฟังก์ชัน fx ซึ่ง 4x กำลัง3ลบ 6x กำลัง2บวก 7x ลบ 2.3หารากสมการของตัวนี้โดยวิธี false position โดยที่ xl ของเราเท่ากับ0และ xu ก็เท่ากับ1อีกเช่นเคยโอเคป่ะโอเคนะพอดีไม่ได้จดมาว่าต้องให้ error เนี่ยต่ำกว่าเท่าไหร่รู้สึกจะ error เนี่ยให้ต่ำกว่า0.1มั้งหรือไม่ก็ให้ทำแค่3รอบนี่แหละจำไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าตรงนั้นไม่ใช่ปัญหาปัญหาก็คือคอนเซปต์ว่าหายังไงมากกว่าโอเคทีนี้มาดูรอบที่1แล้วก็มาทำการวนรอบแรกเห็นไหมเนี่ยทำการวนรอบแรกวนรอบที่1เริ่มทำรอบแรก xl เท่ากับ0 xu เท่ากับ1เริ่มต้นที่โจทย์บอกโอเคป่ะก็จากสูตรนี้เลยนะก็ได้ xr ครั้งที่1เท่ากับ xu ใช่ป่ะจากสูตรนี้นะเห็นสูตรนะ xr ก็เท่ากับ xu ก็คือ1ลบ f 1คูณกับ0ลบ1อย่างงี้โอเคป่ะแล้วก็ f 0ลบ f 1โอเคป่ะเห็นใช่ไหมไอ้ f 1 f 0 f 1ไอ้ f 1 f 0นี่ก็คือเอา1เอา0เนี่ยไปแทนในฟังก์ชันที่โจทย์ให้มานะโอเคป่ะก็จะได้อันนี้คือแทนแล้วเรียบร้อยคูณหารกันเสร็จปุ๊บได้ xr อันแรกคือ0.597โอเคป่ะ0.597ทีนี้ก็เหมือนเดิมเลยเช็คทำการจำกัดให้ช่วงมันแคบลงก็เอา fxl คูณกับ fxr เหมือนเดิมเหมือนกับ bisection เลยก็คือคูณกันเสร็จปุ๊บไอ้ fxl ได้อ๋อข้อนี้xl คือ0.5นะผิด xl คือ0.5ตรงนี้ต้องเป็น0.5นะตรงนี้นะคิมผิดเขียนผิดโอเคดูโจทย์ผิด xl เขาให้มันเป็น0.5นะแล้วก็ xu คือ1โอเคไม่เป็นไรก็แทนไปถึงว่าเลขแปลกๆโอเคก็เหมือนเดิมทีนี้พอแทนปุ๊บได้ x 1เท่า xl fxl คือ1ลบ 1.218 ติดลบนี่ได้ 0.73 อะไรสักอย่างนี่แหละลบบวกได้ลบเครื่องหมายน้อยกว่า0ถูกป่ะได้ลบทำไงเหมือนใบเซ็กชันเลยถ้าเกิดได้ลบปั๊บได้ลบทำไงก็จับ xu เท่ากับ xr 1เท่ากับเท่าไหร่เนี่ย 0.597 เอาไปใช้ในรอบต่อไปเอาไปใช้ในการวนรอบต่อไปโอเคป่ะตอนนี้ xu เราเปลี่ยนแล้วจาก1กลายเป็น 0.597 แล้วโอเคทีนี้ทำการวนรอบที่2ทำการวนรอบที่2รอบที่2นี้ xl ของเรายังเหมือนเดิมคือ 0.5 แต่ xu ของเราเนี่ยคือ 0.597 โอเคนะ
ก็เหมือนเดิมหา xr ครั้งที่สอง xr ครั้งที่สองก็ xu ก็คืออะไรจากสูตรเดิม0.597ลบ f 0.597นะ fu ก็คือ u เราเปลี่ยนแล้วคูณกับลบ0.5ลบ0.597ก็เหมือนเดิม f 0.5ลบ f 0.597โอเคป่ะทีนี้ค่า xr ครั้งที่2ที่เราได้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เนี่ย0.7เลยเหรอศูนย์จุดห้าหกอะเริ่มแคบลงไปอีกนะโอเคป่ะแต่ว่าวิธี Fault Position อาจจะดูแคบช้ากว่า Bisection Method หน่อยมั้งแต่ว่า Bisection Method บางทีมันจะกราฟจะขึ้นลงก็ไปลองดูในหนังสือเอาว่าไอความสัมพันธ์กราฟมันเป็นยังไงโอเคทีนี้แน่นอนเราได้ xr แล้วก็คือ xr ลบ2เราคือ0.56โอเคป่ะทีนี้ก็เช็คทีนี้ก็เช็คว่าเหมือนเดิมเอา fxl คูณกับ fxr เท่ากับเท่าไหร่แทนค่าไปปุ๊บก็จะได้มันจะได้บวกตัวหนึ่งลบตัวเอ๊ะเออโอ้ยขอโทษเอ๊ะทำอะไรผิดแล้วนะแล้วก็แทนปุ๊บมันจะได้บวกตัวลบตัวโอเคป่ะได้บวกตัวลบตัวก็คือกลายเป็นลบก็คือน้อยกว่า0ได้น้อยกว่า0เสร็จปั๊บเนี่ยก็ใช่มั้ยน้อยกว่า0ก็จับ x u เนี่ยเท่ากับ xr 2เท่ากับ 0.56 เอาไปใช้เป็น x u ในรอบต่อไปโอเคป่ะทีนี้เรามาเช็ค error กันต่อด้วย errorนะ approximate error ก็คือ x ใหม่ลบ x เก่าหารด้วย x ใหม่ถูกป่ะ x ใหม่ลบ x เก่าหารด้วย x ใหม่ x ใหม่คือ 0.56 ลบ x เก่าคือ 0.597 หารด้วย x ใหม่คือ 0.56 absolute คูณ 100% คูณ 100% ได้เท่ากับ 6.6% โอเคป่ะเนี่ยคอนเซปต์ก็เหมือนเดิมใช่ไหมอาจจะลู่เข้าได้ช้ากว่าอาจจะลู่เข้าช้ากว่า bisection method เล็กน้อยก็ขึ้นอยู่กับช่วงด้วยว่าเขากำหนดช่วงมาให้แคบให้กว้างแค่ไหนก็ลองดูอันนี้ก็คือก็เวลาเราทำเนี่ยก็เช็คไปเรื่อยๆนะเช็คตัวนี้แล้วก็เช็คตัวนี้ถ้าเกิดตัวนี้มันได้ค่าตามที่เราต้องการเนี่ยเราก็หยุดเลยสมมุติข้อนี้หยุดที่ 7% ว่า approximate error ต้องน้อยกว่า 7% นี่เราได้ 6.6% แปลว่าเราก็หยุดได้เลยคำตอบที่เราเอามาตอบก็คือ 0.56 โอเคป่ะก็คือ 0.56 โอเคนะก็คือมันก็ไม่มีอะไรก็จะทำแบบนี้วนต่อไปเรื่อยๆนะทำซ้ำไปเรื่อยๆโอเคป่ะก็ลองดูรอบที่3ให้อีกรอบหนึ่งก็คือรอบที่3นะรอบที่3xu ของเราก็ xu ของเราก็คือ 0.56 นะเปลี่ยนอีกแล้ว xu เปลี่ยนอีกแล้ว xl ก็คือ 0.5 เนี่ย xl นี่คงกระพันเลยยังเหมือนเดิมก็ยังไม่เปลี่ยนทีนี้ก็เหมือนเดิม xr เท่ากับ xu ก็คือ 0.56 ลบ f 0.56 คูณกับ 0.5 ลบ 0.56 หารด้วย
0.5ลบ f 0.56โอเคป่ะก็จะได้เท่าไหร่เนี่ยไม่ได้กดเครื่องคิดเลขมาโทษทีก็คือก็จะได้ค่ามานะสมมุติได้ค่าสักค่าหนึ่งเนี่ยไม่รู้ว่าค่าอะไรนะได้ค่าสักค่าหนึ่งเพราะอันนี้ทีนี้พอลองแทน fxl คูณกับ fxr แล้วใช่ป่ะ r ครั้งที่สามครั้งที่สามเสร็จปรากฏออกมาเป็นบวกเป็นค่าเป็นบวกแทนออกมาแล้วเป็นค่าเป็นบวกมากกว่า0แสดงว่าอะไรอาจจะได้5.3ได้ค่าเป็นบวกโอเคป่ะได้ค่าเป็นบวกก็เปลี่ยนกันก็ต้องเอาอะไรเอา x l เท่าก็ต้องจับ x l เท่ากับ x r ครั้งที่3นะก็ได้เป็นตัวสี่เหลี่ยมแล้วก็เอาไปใช้ x l รอบต่อไปแล้วก็เช็ค approximate error ก็คือก็เอาสี่เหลี่ยมลบ0.56หารด้วยอะไรนะสี่เหลี่ยมถูกป่ะคูณ 100% อย่างนี้โอเคป่ะก็ false position ก็เป็นประมาณนี้